ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลท้ายบ้านใหม่นำพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนหมู่5ตำบลตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสามเณร30รูปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ผู้ใหญ่ชาวสิทธิ์ปกรณ์จุลแก้วผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำหมู่5ตำบลท้ายบ้านใหม่และสทสุธารัตน์ชูเจริญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู่นำพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนหมู่5ตำบลท้ายบ้านใหม่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสามเณรจำนวน30รูปจังหวัดอุดรธานีเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565โดยได้รับความเมตตาจากพระครูดร.สุธีธรรมธรพระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการองเจ้าคณะอำเภอหนองหานเจ้าวาดวัดศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการศรีทรงธรรมมูลนิธิและคณะพระภิกษุสามเณรจากวัดศรีทรงธรรมเดินรับบิณฑบาตออกจากหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่5หมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ซอย18ตำบลท้ายบ้านใหม่เข้าหมู่บ้านไซงามซอย2โดยเดินรับบิณฑบาตทั้งขาเข้าและขาออกก่อนเข้าซอยจัดสรรอุดมเดชจากนั้นออกรับบิณฑบาตบนถนนมุ่งหน้าไปมินิมาร์ทโลตัสสาย3แยกซอยยัวซ่ามุ่งหน้าไปปากซอยยัวซ่าเข้าหมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้เริ่มเดินบิณฑบาตจากเฟส1ถึงเฟส2ผ่านถนนสายเมนเฟส3มุ่งหน้าเฟส4และสิ้นสุดที่ปากซอย19โดยบรรยากาศการทำบุญตักบาตรตลอด2ภาคฝั่งมีหน่วยงานข้าราชการและพ่อค้าประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานออกมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565กันอย่างคึกคักด้านผู้ใหญ่ชาวสิทธิ์ปกรณ์จุลแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลท้ายบ้านใหม่ได้เปิดเผยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้การนำของนายวราพร อัศวเหมอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในบรรยากาศที่เรียบง่ายสงบสุขร่มเย็นเป็นกุศลช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสิ่งของและปัจจัยที่ชาวชุมชนหมู่5ตำบลท้ายบ้านใหม่ได้ร่วมกันทำบุญทางพระครูดร.สุธีธรรมธรพระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการองเจ้าคณะอำเภอหนองหานเจ้าวาดวัดศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานีจะนำไปสนับสนุนดูแลพระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆในเขตพื้นที่ถิ่นทุรกันดารซึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ย่างเข้าสู่ปีที่10แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยให้คณะลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ท่านดูแลอยู่ในวัดถิ่นทุรกันดารสาธารณประชาเนาะยอมไม่ประสงค์ออกนามขนมบันเด็ดคุณโยมก็จัดสรรหรือช่วยเหลือจัดการคุณน้องกำลังคุณปาพาจังโสหรือการคุณปานอสมองนั้นได้จะตั้งศูนย์ครับผู้ป่วยโควิดและได้ทำอาหารปัจจัยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พระครูหลายวัดหลายวานะครับมาแผ่บุญสอทอนะสอทออ้อยสอทออ้อยนักสภัพบุญประเสริฐเดี๋ยวบรรยากาศที่ข้าสอทอมีรับครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดWe'll be right back.